สวัสดีค่ะวันนี้พาไปเที่ยวสะพานบรุกลินนะคะสวัสดีค่ะจะพามาเดินสะพานบรุกลินบริดจ์นะคะสะพานบรุกลินค่ะนั่งจากแกรนด์เซ็นทรัลขึ้นรถสาย6ดาวทาวมาลงตรงนี้แล้วก็เดินข้ามถนนมาก็ใช่เลยนะคะถ้าจะไปอิมมิเกรชั่นแมนฮัตตันก็เดินตรงไปขวามือที่เห็นนี้คือซิตี้ฮอลล์นะคะถ้าหากเดินตรงไปเรื่อยไปเลยมันก็จะมีเดี๋ยวเฟเดอรัลพลาซ่าหรือไงจะไม่ได้หากอิมมิเกรชั่นใหญ่จะอยู่ตรงนั้นนะคะไปเดินสะพานบรุกลินกันเลยนะคะส่วนย่านนี้ก็จะเป็นตึกสูงๆแบบนี้ล่ะค่ะดอกไม้สวยสวยตอนนี้ประมาณ5โมงกว่าอาจจะดูสกปรกไปหน่อยนะคะเชิงสะพานก็จะมีของขายแบบนี้แหละค่ะของที่ระลึกค่ะพูดถักค่ะขายเสร็จเขาก็จะมีรถรากกับไฟแบบนั้นแหละค่ะเรนจักรยานนั้นถ้าไปเดินจะโดนตะโกนว่านะคะต้องเดินเรนคนเดินเนี่ยนะคะเรนคนเดินไม่เช่นนั้นเขาจะตะโกนว่าเลยค่ะน่าค่ะพวกปั่นจักรยานตอนนี้เขาจะติดป้ายห้ามเอากุญแจมาคล้องเมื่อก่อนเนี่ยคนจะกุญแจมาคล้องไว้ตามขอบสะพานแม้ห้ามมีโดนปรับก็ยังมีคนเอามาคล้องนะคะทางก็จะมีรถตำรวจอยู่หลายๆจุดเลนซ้ายมือนั้นเป็นเลนจักรยานนะคะเลนคนเดินจะอยู่ตรงนี้ค่ะยากที่จะหลบคนได้นะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะช่วงนี้มาสักประมาณ5โมง6โมงอากาศเย็นสบายแต่ถ้าคนไม่กลัวร้อนก็มาได้ตลอดเวลาค่ะส่วนตรงนั้นก็จะมองเห็นวันเวิร์นเทรดนะคะและถ้าหากมองไปทางด้านนี้ก็จะมองเห็นเทพีเสรีภาพเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะคนชอบถ่ายรูปเย็นดีเพลงจากสะพานบรุกลินนะคะส
ียงเพลงก็จะแว่วไปถึงอพาร์ตเมนต์ของที่พวกเราพักเพราะว่าไม่ได้ไกลกันค่ะตรงจุดนี้ก็มองเห็น Empire State นะคะนี่คือ Empire State แต่จะมารอดูจนกลางคืนที่เปิดไฟนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องไปที่อื่นวันนี้ค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศของสะพานบุคลินตอนเกือบ6โมงเย็นถ้าหากอยากจะมาถ่ายรูปที่ได้รูปสวยๆจะต้องมาตอนเช้าตอนเช้าๆเลยนะคะจะมีจะแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็จะได้ภาพสวยๆนะคะแต่ถ้าหากมาในช่วงอย่างนี้แล้วก็จะมีแต่รูปนักท่องเที่ยวมาปะปนถ้าหากเดินตรงไปนู่นก็เป็นฝั่งบุคลินนะคะเป็นฝั่งบุคลินข้างล่างนั้นก็เป็นถนนอยู่อีกหลายประมาณน่าจะ3ชั้นมั้งคะช่วงนี้ร้านอาหารต่างๆคนจะเยอะนี่ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของสะพานบุคลินนะคะก็จะมีคนมาเดินเล่นนั่นก็สะพานแมนฮัตตันนั่นแหละค่ะน้ำใสสะอาดมองแล้วมันเย็นตาสบายตานะคะสะพานแมนฮัตตันในช่วงตอนกลางคืนนั้นสวยนะคะเขาจะเปิดไฟแล้วสวยค่ะก็ถัดไปทางนั้นนะคะตรงไปเลยมันก็จะคือตรงไปเลยทางด้านซ้ายมันก็จะไปตรงอพาร์ตเมนต์ที่พักนะคะเก็บบรรยากาศมากค่ะแต่ว่ารอเก็บบรรยากาศตอนค่ำคืนไม่ได้ไว้โอกาสหน้านะคะจะเก็บบรรยากาศยามค่ำมาให้ชมแล้วใครที่อยากมาถ่ายรูปช่วงตะวันตกดินที่แมนฮัตตันที่บรุกลินบริดจ์นั้นสวยนะคะก็มาได้แต่ช่วงนี้ต้อง2ทุ่มครึ่งดูนะคะพระอาทิตย์ถึงจะรับฟ้าตั้งได้10เหรียญบนสะพานต้องรีบหยิบไม่งั้นเดี๋ยวลมพัดปลิวค่ะถ้าที่บอกมุมนี้คนชอบมาเดินถ่ายรูปมุมนั้นหยิบมุมนี้เวลาเดินต้องระวังจักรยานค่ะไปถึงอพาร์ตเมนต์ที่พักนะคะที่แท้เป็นบลูเบอรี่ป่าค่ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยเปรี้ยวเป็นบลูเบอรี่ป่าเปรี้ยวปิดเลยค่ะมีอีกลูกหนึ่งเก็บเลยเก็บเลยเปรี้ยวปิดเลยค่ะโดกด้วยเปรี้ยวมากเลยนกยังไม่กินเลยค่ะลาเวนเดอร์ดอกตีดหนึ่งเพราะว่าต้นเขาแคะนะคะอุตส่าห์ออกดอกต้นเล็กมากค่ะแบบนั้นดีเป็นส่วนตัวนี่เขาเอาเด็กมาเล่นนะคะเพิ่งกลับมาจากข้างนอกว่าจะวันนี้ว่าจะพาไปฝั่งแมนฮัตตันสัก 2-3 ที่ไปได้ที่เดียวค่ะไอ้นั่นมันอะไรเอ่ยมันดูใกล้ๆเหมือนเรือค่ะวันนี้ค่อยยังชั่วไม่ร้อนเท่าไหร่แต่บนรถสับเบคนเยอะมาก
ขึ้นสาย6นะคะบางจุดคนเยอะมากๆเลยพอคนเยอะมากๆแล้วมันอุดอู้กลิ่นดอกอะไรไม่รู้โชยมาหอมจังเลยนี่แหละค่ะอีกไม่กี่วันฟอร์ธจุลายเขาก็จุดพลุคิดว่าต้องจุดที่ตรงนี้นะคะต้องรอประกาศอีกครั้งนึงถ้าเขาไม่จุดตรงนี้ก็จะมีอีกที่นึงที่จะไปจุดคือตรงฮัตสันแม่น้ำฮัตสันที่จะมองเห็นฝั่งนิวเจอร์ซีย์ด้วยนะคะแต่คาดว่าจุดตรงนี้เขาจุดตรงนี้มา3มาติดกัน 3-4 ปีแล้วมั้งคะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะย้ายไหมเนี่ยพยายามจังเลยค่ะที่จะไม่สายกล้องไวๆมันทำไม่ได้จริงๆจะลองว่ามันจะได้ไหมค่ะจะให้ดูตรงสวนอีกนะคะตรงสวนชุมชนน่ะที่แปลงสีเขียวๆนั้นผักสลัดนะคะกำลังงามส่วนกระหล่ำนั้นเขาตัดไปแล้วที่เขาตัดเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมแล้วไงคะเขาก็ตัดไปทั้งที่กระหล่ำเขาเนี่ยยังไม่ห่อหัวเลยเพิ่งจะเริ่มห่อตัดไปซะแล้วค่ะใจแคบคนไม่มากเท่าไหร่วันนี้อู้เขาพายแคนูแต่ไม่รู้นะคะว่าเขาเช่าชั่วโมงละเท่าไหร่น่าจะคิดไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเช่าเป็นนาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงเพิ่งจะมีปีนี้นะคะปีที่แล้วไม่เห็นจะเอาแคนูมาเลยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเรือแคนูหรือเปล่าเรียกเอาเองวันนี้ตั้งใจจะพาไปตรงนั้นนะคะตรงนี้ค่ะซอกระหว่างอพาร์ตเมนต์ที่โค้งเขาหากันแล้วมีสระว่ายน้ำลอยอยู่ตรงกลางค่ะซึ่งซอกนั้นนะตรงไปมันจะเป็นหน้าตึก Empire State เลยค่ะตั้งใจจะไปถ่ายบรรยากาศมองจากฝั่งแมนฮัตตันฝั่งนั้นมาฝั่ง Queens คือตรงอพาร์ตเมนต์ที่อยู่เนี่ยค่ะไปไม่ถึงมันไม่ใช่ร้านนะคะมองไม่ถูกเลยต้องรีบกลับไว้วันอื่นจะพาไปนะคะโอ้เรือแคนูพวกนี้คงพวกนี้จะต้องว่ายน้ำเป็นเพราะถ้าเรือล่มก็ต้องว่ายน้ำยืนอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นเนื้อย่างเพราะว่าจะมีร้านอาหารอยู่ข้างล่างนะคะหลายร้านเลยเป็นร้านอาหารฝรั่งนะคะมีอยู่หลายร้านแต่ตรงจุดนี้จะไม่มีอาหารไทยจะมีก็คือตรงใกล้ๆสับเบจะมีอยู่2ร้านมีร้าน2ร้านอาหารไทยอยู่2ร้านแล้วก็มีร้านอาหารไทยซึ่งเป็นเจ้าของเป็นคนไทยแต่ว่าขายอาหารเวียดนามค่ะบางคนเขาก็เอาเสือมาปูนั่งกินข้าวกันพ่อแม่ลูกอ้าวจอดแค่ตรงนั้นแล้วเนี่ยพยายามหมุนช้าๆจะพาไปดูตรงด้านหลังนะคะอีกข้างนึงค่ะวันนี้ทำมันแปลกทำไมไม่มีใครมานั่งกลางคืนก็มานอนดูดาวได้ตรงที่ว่าเขาปิด3ทุ่มที่นั่งเหยียดขาค่ะตรงนั้นก็เป็นยิมของอพาร์ตเมนต์นั้นตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะคะส่วนตรงนู้นสระว่ายน้ำของอพาร์ตเมนต์นั้นก็มีคนลงเริ่มลงว่ายแล้วค่ะส่วนตรงนั้นก็เป็นสนามฟุตบอลติดกับสนามฟุตบอลมันจะมีร้านเค้กอยู่ร้านหนึ่งไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเค้กเขาอร่อยนะคะจะอยู่มองไม่เห็นหรอกค่ะจะอยู่หลังตึกลมแรงลมเย็นนั่งที่นั่งไม้เนี่ยมันนั่งสบายตรงเนี้ยเขาแทนที่เขาจะเอาองุ่นมาปลูกนะคะกลับมาเอาต้นพวกนี้มาปลูกตอนแรกนึกว่านี่เป็นไผ่มันไม่ใช่ไผ่
มันน่าจะเป็นญาติตระกูลเดียวกับไผ่ค่ะอ่ะสายกล้องอีกละมันเคยตรงนี้นะคะถ้าหาติดต่อกับทางอพาร์ตเมนต์ได้ว่าขอเอาอัญชันมาปลูกได้ไหมถ้าเขายอมนะอัญชันจะออกดอกสวยมากค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาปลูกแต่ไอ้ที่เป็นเถาอันนี้นะคะจะลองสายช้าๆเนี่ยเดินอยู่เนี่ยก็ได้แต่กลิ่นเนื้อย่างค่ะโอ้โหก็ไม่หนาวเนาะอาบน้ำอีกหน่อยต้นลืมชื่อเนี่ยหอมนะคะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่มีกลิ่นเนี่ยค่ะอีกหน่อยเนี่ยบานช่อเบลิ่มเลยต่อไปจะมีดอกพวกเนี้ยเต็มไปหมดตูมอยู่